ลงไปที่กระบี่หน่อยค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวคือในพื้นที่นี้มีการเล่นพนันกันเอาไว้ง่ายๆมีบ่อนเถอะนะคะแจ้งตำรวจไปแล้วบอกตำรวจไปแล้วตำรวจก็เหมือนกับยังไม่ได้มาลงพื้นที่หรือปราบปรามอย่างจริงจังชาวบ้านบอกงั้นเอาอย่างนี้เข้าไปในบอนย่องเข้าไปอัดคลิปเอาไว้เลยก็แล้วกัน,นเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะเป็นหลักฐานหลักเลยคราวนี้แหละนะจะได้รู้กันไปเลยว่าที่ว่ามีบอนน่ยมันมีจริงๆครับไม่ได้กุเรื่องเข้ามา เลยเป็นภาพนี้ค่ะภาพนี้เนี่ยแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะที่บ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่หมู่4บ้านเขาขาวตําบลเขาครามอาเภอเมืองนักพนันเข้าไปจํานวนมากทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีชาวบ้านไปแจ้งเบาะแสยังผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่แจ้งไปยังผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือจับกลุมปราบปรามมีการลักลอบอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านแอบไปถ่ายคลิปเมื่อวันที่1เมษายนเพื่อเป็นหลักฐานนี่สดๆร้อนๆเลย1เมษายนนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งอยู่ในพื้นที่คลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ลักลอบเล่นพนันเช่นเดียวกันชาวบ้านก็ร้องไปยังผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค8ท่านรับปากว่าจะจัดการให้แต่ก็ยังไม่ได้มีการจับกลุ่มหรือปราบปรามอย่างจริงจังชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเออมันมีบอนจริงๆ ฝากไปถึงทั้งผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ผู้บัญชาการตํรรารวจภูธรภาค8ปดวดขันจับกลุ่มหน่อยได้ไหมสองจุดด้วยกันนะคะที่ไปเจอบ่อนเรื่องนี้ไม่ได้ฟังความข้างเดียวก็ตรวจสอบกับทางตํารวจด้วยเมื่อวานนี้ทางพลตารวจตรีตานิษ์ราม,มาดิษผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกระบี่ท่านสั่งการคะ่ะให้ทั้งตํรารวจสพอ่านางฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณอาคารที่เคาระบุมาว่ามีบ่อนเน่ คือเจอแต่อาคารขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นโรงจักรทำยางแผ่นแต่หยุดกิจการไปแล้วแต่ภายในโล่งไม่มีร่องรอยการเล่นพนันค่ะอ้าวแล้วยังไงคือเคลียร์พื้นที่หนีหายไปแล้วหรือมันไม่เคยเป็นบ่อนเลยส่วนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านบอกก็เจอเหมือนกันที่ว่าตำบลคลองพลน,นะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันแต่ก็มีแต่อาคารนี่เดินไปดูโล่งๆเลย ไหนไพ่ซักใบก็ไม่เจออ่าวแล้วยังไงกันต่อล่ะคะทีนี้ตำรวจท่านก็บอกว่าลงพื้นที่ไปแล้วนะตามที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งเบาะแสมาตามที่ร้องเรียนมาเลยสงสัยว่าคลิปที่ส่งมานั้นนะจะเป็นคลิปเก่าหรือเปล่าคลิปเก่าแต่ปีไหนหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่มีบอนแล้วอะ่ะเออยังไงล่ะเรื่องนี้อ่ะจบเลยค่ะแค่นี้ครับ <laughs> เป็นปริศนาอยู่นเนาะค่ะ